วันนี้ออมกับสลักออมสินพิเศษ2ปีเพิ่มเงินรางวัลที่1ให้สูงขึ้นเป็น10ล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลเลขท้าย4ตัวแล้วยังเพิ่มดอกเบี้ยสูงกว่าเดิมสลักออมสินพิเศษ2ปีไม่ต้องเสียภาษีรัฐบาลเป็นประกันธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมจริงเหรอจริงสิเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆๆๆๆๆเลยอ่ะอยากได้กำลังใจจังหายยังว้ายตายตายมีแต่พวกบัตรสีบัตรเถลิงอุ้ยหน้าไม่อายไม่อายฟ้าดินนี่มลิผิดเพศหนูไปทำอะไรให้ป้าฮะป้าถึงไม่ชอบพวกหนูขนาดเนี้ยก็เดือดร้อนลูกตาฉันนี่ไงจริงเหรอจริงสิเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆๆๆๆๆเลยอ่ะอยากได้กำลังใจจังหายยังฮัลโหลโลกทั้งใบมีแค่2คนเหรอคะเห็นใจกระเทยมาเนี่ยถือของนะก็หนักเอ้ยว้ายตายตายมีแต่พวกบัตรสีบัตรเถลิงอุ้ยหน้าไม่อายไม่อายฟ้าดินนี่มลิผิดเพศอายอะไรอ่ะป้าก็หน้าไม่อายไงเป็นผู้หญิงวิปริตคบผู้หญิงป้าคะเขาไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วป้ายังเหยียดเพศอยู่อีกเหรอคะพวกกรรมหนาตั้งแต่ชาติที่แล้วอะชาตินี้ก็เลยเกิดมาวิปริตผิดเพศชดใช้กรรมเกี่ยวอะไรกรรมอะป้ากรรมของเราก็คือต้องมาเจอป้าไงเบฟหนูไปทำอะไรให้ป้าฮะป้าถึงไม่ชอบพวกหนูขนาดเนี้ยก็ฉันไม่ชอบพวกผิดเพศเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงเอ้าป้านี่ที่พวกหนูรักกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะป้าอุ้ยก็เดือดร้อนลูกตาฉันนี่ไงความรักแบบนี้นะจะไปได้นานสักเท่าไหร่กันเชียวผู้หญิงอ่ะก็ต้องคู่กับผู้ชายสินี่อะไรพอเถอะเบฟไปกันเถอะพูดไปก็เสียเวลาเถียงไม่ได้ก็หนีเลยนะอุ้ยชาวบ้านมาดูกันแล้วนี่อุ้ยพวกคู่รักมีกามอุ้ยมีผลิตผิดเพศเฮ้ยนางติ๋มเสียงดังเออะโวยวายอะไรกันหน้าบ้านอยู่เนี่ยวะเฮ้ยอะไรอ่ะแกไปไหนมาฮะตะพรฮะวันๆไม่เคยเห็นหัวเลยเรื่องของกูเอาเงินมาดีกว่ามากูจะไปถอนทุนคืนเงินอะไรไม่มีอย่าบอกนะว่าแกไปเล่นอีกแล้วอ่ะหุยตะพรทำไมแกมีเฮงสวยยิ่งวะมันวันนี้ไม่ทำมาหากินเลยเหรอฮะเอาแต่เล่นเนี่ยฮะหยุดนี่เมื่อไหร่จะเลิกบ่นสักทีเอาเงินมาไม่มีเงินอะไรเอาเงินมาไม่มีอย่าไม่เอาขึ้นมาเอาเงินขึ้นมาแกนี่มันอะไรฮะนี่หัดโกหกกูอีกแล้วเหรอฮะกูจะไว้จ่ายค่าบ้านวะกูจ่ายให้สักดอกไอ้ลุงทำอะไรป้าเนี่ยไม่ยุ่งอะไรอ่ะเรื่องชาวบ้านมีกระเทยอ้าวอย่างนี้ก็สวยนี่จะติปากคนแก่ขนาดนี้เอานะเอานะเฮ้ยรอตัวไว้นะมึงวันนี้กูฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเนี่ยกูจะจัดที่เต็มคาราเบลเลยหัวแห้งสวยหัวแล้วฝากไว้ก่อนมึงเฮ้ยมึงรู้ไหมเนี่ยจะไม่มีที่ซุกหัวนอนอยู่แล้วเฮ้ยวันๆเอาแต่ล้างผ่านกูไม่เคยช่วยทำมาหากินเลยหัวแห้งสวยหัวล้างผ่านป้าเร็วป้าเป็นไรไหมคะเอาเงินฉันไปหมดแล้วไม่มีแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเป็นอะไรคะป้าหัวแห้งสวยสิมันเอาเงินฉันไปหมดเลยค่าเช่าบ้านฉันก็ไม่มีแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะไล่ออกแล้วถ้าป้าขัดสนจริงๆเนี่ยพวกหนูช่วยได้จริงเหรอหนูจริงค่ะไว้ป้ามีเนี่ยป้าค่อยทยอยคืนนะคะพวกเธอมาช่วยฉันทำไมเนี่ยเพื่อนบ้านกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิคะทั้งที่ฉันอยู่กับบ้านมากก็ดีนะแกเนี่ยหายหัววันๆเนี่ยตะพลนั่นไงอีพวกผิดปกติหึรักเพศเดียวกันหึขยะขยแงแกรูปร่างหน้าตาก็ดีเสียดายของว่ะ
น้องสาวจ๋าวันไหนเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเนี่ยอยากจะลองของใหญ่ๆแบบพี่พลเนี่ยทักไลน์พี่พลมาได้เลยนะแกไม่เตรียมตัวเลยนะแกเนี่ยชอบขัดอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยแกนี่ความรักแบบนั้นนะจะอยู่กันได้นานเท่าไหร่เฮ้ยฉันว่าไม่เกิน 3-4 วันมันก็เลิกกันแล้วเออแกอย่าไปยุ่งเรื่องเขาเลยปล่อยเขาไปเถอะแกนี่ก็เห็นผู้หญิงไม่ได้นะไม่เป็นไรนะคะป้าช่างมาเนื้อขาดหนูเข้าใจฉันนี่กล้าดียังไงนะไม่ว่าคนอื่นก็มีกรรมอ่ะทั้งที่ตัวฉันเองเนี่ยไม่มีกรรมไปเจอไอ้หัวเฮงซวยอย่างนั้นอ่ะป้าคะไม่เป็นไรนะคะเรื่องมันผ่านมาแล้วช่างมันเถอะเนาะฉันอยู่มาจนแก่ป่านี้แล้วอ่ะยังไม่เจอความรักดีๆจากผู้ชายเลยอ่ะคงไม่เจอแล้วล่ะนี่ป้าความรักมันจะดีหรือไม่ดีอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศนะคะมันขึ้นอยู่กับคนมากกว่าถ้าคนรักดีเราก็มีความสุขแต่ถ้าคนรักไม่ดีเราก็มีความทุกข์แค่นั้นเองค่ะป้าความทุกข์ใช่ก็คงอย่างที่พวกเธอว่านะฉันขอโทษนะในเรื่องความรักบางครั้งเราอาจไม่ต้องสนใจนะคะว่าคู่ของเราจะเป็นเพศอะไรแค่สนใจว่าเรารักใครแล้วเราสบายใจก็พอลูกพีชค่ะพี่นัทช่วยทำสรุปยอดพี่หน่อยสิแต่พีชก็ต้องทำงานส่งบอสเหมือนกันนะคะอุ๊ยบอสไม่ว่าหรอกเดี๋ยวพี่คุยกับบอสให้คุณนัทวันนี้คุณทำรายงานสรุปยอดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ละเอียดมากเลยนะช่วยผมไว้ได้เยอะมากเลยนัทตั้งใจทำสุดๆเลยค่ะบอสลูกพีชค่ะบอสรายงานงบดุลของบริษัทเนี่ยที่ผมให้คุณไปทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อไหร่คุณจะส่งผมสักทีหนึ่งคือบอสอย่าไปว่าน้องเขาเลยค่ะน้องเขาอะยังไม่เก่ง